ครับผมครับสวัสดีครับผมดร.ชัยนันท์ สาขจันทร์ครับจากราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับก็โครงการวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นโครงการที่ได้ร่วมการทำงานกับทางวช.นะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในโครงการก็คือบริษัทซินิกอิเล็กเทคนะครับที่มาร่วมการพัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกอบรมแบบเสมือนจริงนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะมาช่วยในการที่จะแก้ปัญหานะครับในการฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงนะครับด้านการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับอนัตสัญญาณของการรถไฟนะครับแล้วก็ซึ่งในเนื้อหาเนี่ยจะมีทั้งตัวอนัตสัญญาณนะครับมีประแจสับรางนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องกั้นถนนนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้ง3ส่วนเนี้ยนะครับเราจะจำลองมานะครับเราจะจำลองเป็นในรูปแบบของ virtual reality นะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยก็จะสวมแว่นนะครับในการที่จะเข้าไปฝึกปฏิบัติงานในด้านต่างๆนะครับแล้วทีนี้นะครับพอเข้าไปฝึกแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเก็บคะแนนนะครับว่าผู้ที่เข้าไปทำการซ่อมบำรุงเนี่ยมีคะแนนมีผลสัมฤทธิ์ของงานเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะสามารถที่จะช่วยลดนะครับช่วยลดกระบวนการในการฝึกอบรมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาจะใช้การฝึกอบรมแบบon the job training นะครับซึ่งจะต้องไปปฏิบัติงานที่สถานที่จริงเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราลงไปทำไปฝึกอบรมที่สถานที่จริงเนี่ยมันทำให้สูญเสียทั้งในด้านเวลาทั้งในด้านสถานที่ซึ่งจะต้องปิดพื้นที่ในการทำงานอยู่นะครับเพื่อที่จะมาอบรมกันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยี virtual reality เนี่ยเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การฝึกอบรมเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาข้อจำกัดด้านสถานที่แล้วที่สำคัญมันเป็นเราสามารถที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลและรีสกิลได้ด้วยนะครับพอเขาได้รีสกิลบ่อยๆครั้งเขาก็จะเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความชำนาญที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับครับผมก็งานในวันนี้นะครับเรามาจัดแสดงที่บริเวณพื้นที่ที่ทางวช.ได้จัดพื้นที่ให้เราได้นำเสนอนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้สนใจนะครับอยากที่จะเข้ามาดูแพลตฟอร์มฝึกอบรมแบบเสมือนจริงของเราเนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธได้นะครับซึ่งก็จะมีทางทีมผมแล้วก็ทางทีมนักวิจัยผู้ช่วยนักวิจัยนะครับที่จะคอยให้ข้อมูลนะครับคอยสนับสนุนในด้านต่างๆนะครับอาจจะมาแชร์ไอเดียหรือว่าอาจจะมามองมีมุมมองที่อยากที่จะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นหรือว่าสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆก็สามารถที่จะมาแวะเวียนเยี่ยมชมที่บูธของเราได้ครับเชิญครับ